สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีในวันนี้พามาบุกชายฝั่งตะวันออกของไทยที่ร้านซูดจังหวัดระยองแห่งนี้ครับบรรยากาศภายในร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นโล่งโปร่งสบายเปิดบริการมา3ปีเป็นที่รู้จักเพราะอาหารเขามีให้เลือกหลากหลายทั้งสัญชาติไทยและนานาชาติที่สำคัญอร่อยจนคุณต้องร้องซูดตามชื่อร้านเลยล่ะครับย่องลาบสวิงกิ้งที่เป็นความลงตัวของ2ขั้วใน1เดียวผัดวุ้นเส้นโบราณเป็นสูตรของครอบครัวเจ้าของร้านโดยเฉพาะที่ต้องใส่กระเทียมดองลงไปผัดกับวุ้นเส้นน้ำกระเทียมดองในวุ้นเส้นทั้งหวานทั้งหอมครับหรือจะเป็นแกงเผ็ดหมูติดมันที่โดดเด่นด้วยพริกแกงทำเองใช้หัวไพรและเม็ดผักชีไร่กลิ่นหอมรสกลมกล่อมสุดๆส่วนเมนูที่ร้านซูดจะส่งมานำเสนอต่อแฟนรายการอร่อยเลิศและกูรูอาหารคุณรีและพิพันธ์ในวันนี้วัตถุดิบระดับส่งออกผสานกับการปรุงรสระดับเซียนทำให้เมนูเลิศรสนี้ติดอันดับเมนูขายดีตลอด3ปีครับจะเป็นเมนูอะไรอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณรีไประยองกันเลยครับอร่อยเลิศเช้านี้ตามหาความอร่อยที่จังหวัดระยองวันนี้รีอยู่ที่ร้านซูดถนนราชบำรุงจังหวัดระยองผู้ที่จะมาบอกรีว่าวันนี้ซูดแล้วอร่อยยังไงนั่นคือคุณเนติศักดิ์วาจาสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้จัดการร้านคุณเนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนค่ะซูดแรกเลยอะไรจ๊ะแนะนำกุหลาบเกรย์ไซด์เลยครับเป็นแมงกะพรุนที่เขานำส่งออกนอกครับผมแต่เราได้คอนเนคชั่นที่ส่งมาให้ร้านเราขายทำได้ครับผมเราจะเด่นตรงที่น้ำจิ้มครับถั่วเราเอามาคั่วเองก่อนแล้วค่อยมาตามกาน้ำตาลปี๊บที่ทำมาจากมะพร้าวครับหอมมากเลยเมนูที่2ของซูดค่ะผัดวุ้นเส้นโบราณครับส่วนพิเศษคือเราใส่กระเทียมดองลงไปครับผัดกับวุ้นเส้นเนี่ยครับมันก็จะได้รสชาติเลยนะกลิ่นกระเทียมดองออกมากระเทียมดองดังนั้นก็จะหอมฉลุยเลยและสุดท้ายนี่เขาบอกว่าต้องชิมตำถั่วหมูกรอบนะครับมันพิเศษตรงที่ว่าหมูกรอบเราทอดใหม่ทุกวันเราทอดจนได้ที่มาผสมกับตำถั่วที่เราพิถีพิถันออกมาจะเป็นสูตรของทางร้านของเรารสชาติค่อนข้างอร่อยมากรับรองซูดแน่นอนครับผมหลีขอบอกเลยว่าทุกซูดที่นี่สมควรกับการการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านซูดตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองถนนราชบำรุงทางไปหาดแสงจันทร์อยู่หัวมุมแยกไฟแดงครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเช้าวันนี้นะคะเราจะได้มารู้สูตรของแกงป่าที่อร่อยเลิศวิธีการทำตั้งน้ำร้อนให้เดือดเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องแกงแดงในเครื่องแกงแดงนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกะปิขณะนี้รีดอยู่ที่จังหวัดระยองกะปิมีชื่อมากๆเสร็จแล้วตามด้วยอะไรคะคุณจะใส่ไก่ใส่กุ้งใส่หมูใส่ปลาเลือกเลยตามที่เราชอบหลังจากนั้นก็ตามด้วยผักต่างๆแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือใบกระเพราค่ะเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้แกงป่าที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ